คือตอนนี้คุณผู้ชมฮะผู้หญิงคนนี้ที่เขาเป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาไปร้องที่เพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะนี่ฮะคุณผู้ชมฮะมีนักธุรกิจสาวท่านหนึ่งชื่อว่าคุณกรพาพิพรอ,อายุ27ปีเนี่ยฮะไปร้องทุกข์กับเนี่ยฮะพี่เอกฮะคุณเอกภพเหลืองประเสริฐฮะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่าเธอเนี่ยเข้าไปดูหนังที่โรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งย่านพระรามสองแต่ว่าจู่ๆอะ่ะด,ด,ดููอยู่วาย วานี่ไม่ได้ตกใจตื่นเต้นหนังนะงูอ่ะฉกที่ไหนรู้ไหมฮะงูมันกัดเท้าเฮ้ย <Hey. S 1> เออจริงๆคุณผู้ชมฮะเคยได้ยินแต่น้ํากัดเท้านี่ฮะงูกัดที่เท้าคือในโร<อ>งหนัง<อ>นะในโรงหนังเนี่ยฮะเนี่ยที่เธอโชว์บาดแผลให้ดูแล้วด้วยความเคารพคุณผู้ชมคือโรงหนังในประเทศไทยตอนเนี้ยมันไม่ใช่โรงหนังแบบสมัยก่อนที่มันมีหลายค่าย ประเทศไทยมีอยู่สองค่ายเท่านั้นฮะคุณผู้ชมที่ทำโรงหนังในประเทศไทยตอนนี้ไม่ได้ค่ายใดก็ค่ายหนึ่งมีค่ายหนึ่งป๊อปคอนมีสามรถคือมันมีอยู่สองค่ายอะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าทีนี้อ่ะเหตุการณ์เป็นยังไงจริงๆเหตุเนี่ยมันเกิดมาหลายเดือนแล้วฮะสาเอ็กรกฎาคมช่วงห้าโมงเย็นเธอบอกว่าตอนที่เธอดูหนังจบเธอบอกอืมทำไมมันมีอะไรมันเลื้อยผ่านเท้าเพราะตอนดูหนังเนี่ยเธอนั่งถอดรองเท้าแตะ หลังจากนั้นก็รู้สึกเหมือนถูกตัวอะไรกัดจนร้องกรีดออกมาด้วยความตกใจแล้วก็รีบออกจากโรงหนังฮะเพื่อไปประถมพยาบาลเบื้องต้นแต่เธอบอกเห็นท่าไม่ดีละรีบไปโรงพยาบาลซึ่งคุณหมอให้อยู่ดูอาการนะฮะคือนอนแอดมิดนะฮะนอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนเลยพอออกจากโรงพยาบาลเธอก็ไปแจ้งความที่สอนอท่าข้ามเนี่ยฮะนี่ภาพที่เธอไปนอนที่โรงพยาบาลแต่ตำรวจเนี่ยให้แค่ลงบันทึกประจําวันเอาไว้เพราะตำรวจบอกว่า ไปเจรจาพูดคุยกับโรงภาพยนตร์ก่อนค,คือเธอเนี่ยจะเอาผิดทางโรงภาพยนตร์เนี่ยนะว่าทำไมถึงปล่อยให้มีงูเข้ามาแล้วไม่ควรเ,เออถูกไหมฮะเราไมไ่ไปเที่ยวป่าตั้งแคมป์เข้าใจปะ,ะถูกไหมฮะในโรงภาพยนตร์แล้วโรงภาพยนตร์ใหญ่มันอยู่ในห้างถูกไหมค,คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวนี้ซึ่งพนักงานของโรงภาพยนตร์เนี่ยมีการติดต่อพูดคุยกับเธอบอกว่าเอาจริงๆสัตว์ที่ไปกัดอะมันไม่ใช่งูหรือเปล่ามันจะเป็นหนูไหมมิกกี้เมาส์อะ เดี๋ยวนะฟันงูกับฟันหนูมันก็ไม่เหมือนกันปะ่ะเออแต่ทีนี้ต้องฟังคุณหมอไงฮะ,ะเพราะเธอบอกว่าเพราะพนักงานของโรงหนังบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นงูกัดนะแต่ตามความเห็นของคุณหมออาจต้องเอาความเห็นของอแพทย์ดีไหมตามแพทย์หมอหรือคุณหมอเนี่ยหรือแพทย์เนี่ยบอกว่าบาดแผลแบบนี้คือถูกกัดจากสัตว์มีเขี้ยวและอาจจะเป็นงูพิษด้วยฮะคุณผู้ชมฮะไม่ใช่งูพิษที่เป็นคนนะคุณผู้ชมฮะงูพิษจริงๆริงคุณเรียกฉันเหรอคะคุณเต๋อคือเดี๋ยวนี้คำศั์ต่างๆอะมันสามารถตีความได้หลากหลายเงเลยต้องบอกคุณผู้ เฮ้ยเขาโดนงูกัดในโรงหนังจริงๆเหรองูแล้วเป็นงูที่มีพิษด้วยเหรอก็ใบรับรองแพทย์คุณหมอเขียนมาแบบนี้ฮะทีนี้เธอก็สู้ค่ะเธอสู้เพราะว่าอะไรไหมคะคุณผู้ชมอยู่ดีๆเนี่ยอย่างที่บอกอะเราไปเที่ยวดูหนังอะเราไม่ได้ไปตั้งแคมป์อยู่ในป่าแล้วเราโดนงูกัดค่ะเธอก็เลยเรียกร้องค่าดูแลแล้วก็รับผิดชอบเรื่องค่ารักษาพยาบาลนะฮะเป็นจํานวนเงิน25งหมื่นห้าสองหมื่นห้าแพงไหม จริงๆคืนนอนโรงพยาบาลคืนนึงก็เป็นหมื่นแล้วนะนี่เป็กทุกวันเนี้ยแต่ทางตัวแทนของโรงพยาบาลเนี่ยแจ้งกับเธอบอกว่าอ้าวคุณครับรบกวนช่วยสำรองจ่ายไปก่อนได้ไหม,มแล้วค่อยนําใบเสร็จมาเบิกเงินเธอก็อ,อก่ะโอเคแต่ว่ากว่าจะได้เงินรักษาคืนเนี่ยนานเป็นสัปดาห์นะคะจนเมื่อวานเนี่ยค่ะก็ทางโรงพยาบาลได้เสนอเงินเยียวยาให้กับเธอค่ะเป็นจํานวนเงินที่แมนตื้นตันตื้นตันได้ยินยอดเงินแล้วตื้นตัน6,990บาท ขนาดฉีดวัคซีนอะไรนะักป้องกันพิษสุนัขบ้ายังเอาไม่อยู่เลยฮะไม่รู้ 7, <000 S 1> มากหรือน้อยนะแต่ฟัง<อ>แล้วรู้สึกตื้นตันนะคะแต่เธอก็ได้ปฏิเสธไปค่ะเพราะมองว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยควรแสดงความรับผิดชอบและจริงใจมากกว่านี้ส่วนเรื่องของคดีความค่ะคุณเอกภพนะคะผู้ก่อตั้งเพจใส่ใหม่ต้องรอดก็บอกว่าจะประสานงานกับสอนอท่าข้ามนะคะคกับผู้กํากับเนี่ยนะคะให้มาตรวจสอบเรื่องนี้เพราะว่าเห็นควรว่าเป็นเรื่องของคดีอาญาและในเรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบของทางโรงพยาบาลนะคะทึ่งที่ต้องมีความรับผิดชอบเพราะว่า ก็เชื่อว่าโรงภาพยนตร์เนี่ยมั่นใจว่าต้องมีการทําประกันไว้แล้วอนอกจากนี้นะคะเป็นพื้นที่สาธารณะเนี่ยต้องมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ไม่ควรให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกซึ่งเนี่ยอันนี้ก็ต้องติดตามก็อยากฟังคําชีจจ้แจงจากทางโรงภาพยนตร์ด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีอยู่แค่2ค่ายเท่านั้นรวมไปถึงว่าเอาล่ะคือจริงๆแล้วอ่ะถามว่าโอ,อกาสมันเกิดงูได้ไหมคุณผู้ชมร้านอาหารในห้างด้วยความคารบขนาดแค่แมลงสาบอะ่ะ ยังเป็นเรื่องเลยถูกไหมฮะ<ช>บางคน, <ฮะ S 2> คนก็เจอฮะ,ฮะหนูอ่ะมีจริงๆคือถามว่ามีโอกาสจะเจอไหมเจอแต่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นโดยไม่จําเป็น,น,นถูกไหมฮะอันนี้มันอยู่ในที่มืดด้วยไงยโลงหนงัง<อ>แล้วมันกัดอ่ะเขาเกิดเป็นเด็กแล้วมีพิษแล้วหรืออะไรแล้วเด็กไม่รู้สมมติเด็กอายุแบบน้อยๆแล้วแบบเอ้ยเจ็บแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ปล่อยไม่ได้แจ้งคุณพ่อคุณแม่ว่าโดนอะไรกัดแล้วอยู่ดีๆเสียชีวิตนี่คือ จะบอกว่าน้องเขาใส่รองเท้าแต่ไปเดินห้างแล้วไปดูหนังอา้าวแต่จริงๆมันเป็นสิทธิ์ที่ทาได้ถูกไหมฮะจะบอกว่าเอ๊ะทำไมให้ใส่รองเท้ารัดกุมถูกไหมฮะไม่คุณตุ๋ยถึงว่าคุณใส่รองเท้าผ้าใบนะแต่ว่า <ừ. S 2> เวลาไปดูหนังจริงมันใช้เวลานานส่วนใหญ่ทุกคนถอดหมดอใช่ะะเพราะดิฉันเคยได้กลิ่นเท้าของเก้าอี้นั่งข้างๆ